วัสดีครับหลงเจียงอโลวาน่าครับผมตัวนี้นะครับเป็นปลามังกรเป็นมังกรแดงซูเปอร์เลสนะครับจากอินโดนีเซียครับผมเป็นสายพันธุ์แท้ที่เกรดนำเข้านะครับจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของสายพันธุ์นี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปลาไซส์ประมาณเกือบ8นิ้วนะครับอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว7นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไซส์นี้เหมาะกับการขุนให้โตมากๆเลยนะครับหลายๆท่านถามปลามังกรแดงในไซส์แรกเริ่มที่เหมาะกับการขุนตัวนี้เป็นตัวที่พื้นฐานดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้และทำไมถึงบอกว่าพื้นฐานตัวนี้มันดีมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปลามังกรแดงในไซส์7นิ้วเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้แล้วก็อยากทุกท่านเข้าใจนะครับว่ามันยังไม่มีสีแดงนะครับในไซส์นี้นะครับซึ่งไซส์นี้สิ่งที่เราพอจะทำได้พอจะเห็นได้ก็คือว่าเลือกนะครับตัวที่รูปทรงเนี่ยมันสวยๆไว้ก่อนนะครับซึ่งต้องย้ำก่อนนะครับว่าในปลาอายุขนาดเนี้ยอย่าไปหวังเรื่องสีนะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นปลาที่ผ่านการเร่งสีมานะครับผมแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบธรรมชาติเนี่ยไม่มีทางที่จะขึ้นสีแดงในไซส์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นเรามาดูเรื่องทรงกันเพราะเรื่องสีเนี่ยมันพอจะขุนพอจะมีวิธีเร่งกันได้แต่เรื่องทรงเนี่ยถ้ามันมาแนวทางไหนนะครับถ้าหัวมันกระสุนมันก็ไม่มีทางเป็นหัวช้อนหรอกนะครับหรือถ้าเกิดมันเป็นหัวทู่ๆมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นหัวช้อนได้เด็ดขาดนะครับเป็นแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับหรือว่าอย่างตัวไหนที่แบบเป็นทรงกว้างตัวหรือว่าตัวไหนที่แบบเป็นทรงเรียวๆยาวๆคุณจะให้มันเป็นทรงกว้างก็ไม่มีทางเป็นทรงกว้างได้อย่างเด็ดขาดนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่หัวช้อนนะครับต้องให้ปลาว่ายมาใกล้ๆก่อนจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่หัวช้อนประมาณสัก 60-70% นะครับผมนะครับเห็นไหมฮะประมาณสัก 60-70% นะครับหัวช้อนละ1นะครับอย่างที่2ตัวนี้หลังเขายกในไซส์นี้อาจจะยังเห็นว่ามันยกยังไม่ค่อยสูงแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเอาไปขุนเอาไปเลี้ยงนะครับสักประมาณ 4-5 เดือนคุณจะเริ่มเห็นละว่าหลังของเขาเนี่ยมันจะเริ่มยกสูงเพราะตัวนี้เชฟของมันเนี่ยเคิร์ฟของมันเนี่ยนะครับดูตัวจริงตอนเนี้ยจะเห็นว่าหลังของเขาเริ่มจะยกเหมือนหลังอูดนิดนึงละนะครับผมนะอย่างที่2แล้วอย่างที่3ตัวนี้เป็นปลาทรงกระชับนะครับไม่ถือว่าเป็นปลาที่ทรงยาวมากนะแต่ก็เป็นทรงที่กระชับอยู่พอสมควรนะครับน่าจะเห็นได้อย่างชัดอย่างที่3ตัวนี้ทรงไปทางทรงกว้างไม่ใช่ทรงแบบปาดเปรียวเรียวๆยาวๆแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นปลาทรงกว้างอย่างที่4ตัวนี้ครีบเครื่องใหญ่และแน่นนะครับผมลองดูนะครับคำว่าแน่นของผมเนี่ยคือแบบอารมณ์เหมือนเป็นพวกปลากัดฟูลเทลครับก็คือว่าครีบทั้ง3ส่วนของปลาเนี่ย1ครีบบนครีบล่างแล้วก็ครีบหลังตรงหางเขาเนี่ยครีบบนนะครับครีบบนครีบล่างแล้วก็หางเขาเนี่ยเวลาที่เขากางออกเนี่ยมันสัมผัสมันแตะกันนะครับมันไม่มีกรัดไม่มีช่องว่างระหว่างครีบของเขาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะว่ามันแตะกันหมดเลยนะครับมันไม่มีช่องว่างเลยนะฮะนี่คือหางตัวนี้แน่นซึ่งถ้าหางแน่นเนี่ยจะเป็นยังไงเวลาโตมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวปลาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าหางทั้ง3ส่วนเป็นพวงเดียวกันนะครับนะมันเหมือนกับมันรวมจนเป็นหางอันเดียวกันนั่นแหละคือเสน่ห์ของปลาที่หางมันแน่นนะครับเดี๋ยวต้องลองว่ายให้ว่ายมาใกล้ๆตรงนี้จะเห็นได้เลยว่ามีทั้งหัวช้อนทั้งใบหางที่ใหญ่นะครับตัวนี้เป็นปลาที่พื้นฐานดีมากดีมากนะครับเหมาะกับการขุนจริงๆอนาคตไกลแน่นอนนะครับผมบอกตรงนี้เลยแล้วก็อีกจุดนึงซึ่งจะบอกว่าน่าจะเป็นส่วนที่ดูเหมือนจะพิเศษนิดนึงละมั้งนะครับตัวนี้คล้ายๆปากฉลามแต่ปากไม่ฉลามนะครับมันไม่ใช่ปากฉลามแต่ปากของเขาเนี่ยมันเกือบจะเป็นปากฉลามนิดนึงนะครับแต่ย้ำนะไม่ใช่ปากฉลามนะครับแต่ว่ามันเกือบจะเป็นเท่านั้นเองนะครับมันแค่เกือบจะเป็นก็คือใครเอาตัวนี้ไปเลี้ยงเนี่ยปากไม่ยืดแน่นอนนะครับตัวนี้มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่มันดูแบบชวนสะดุดตาในเรื่องของปากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแนะนำของผมเลยนะครับ
แล้วก็ส่วนตัวของเกล็ดเนี่ยนะครับจะเห็นเหลือบสีม่วงอมน้ำเงินแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเห็นเหลือบสีค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับปลาชนิดเดียวถ้าเทียบกับปลาในล็อตเดียวกันนะฮะนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะเห็นรายละเอียดได้พอสมควรแล้วนะครับก็คือตัวนี้เป็นปลาที่ทรงค่อนข้างกระชับนะครับไม่ยาวนะครับผมทรงค่อนข้างที่จะกว้างนะครับหัวช้อนอย่างชัดเจนเลยนะครับใบหางใหญ่และแน่นแล้วก็ตัวนี้หลังยกพอสมควรในระดับตามอายุของเขานะครับผมเรื่องสีแดงอย่าไปหวังในตอนนี้นะครับในไซส์นี้เราไม่มีทางเห็นสีแดงแน่นอนอีกอย่างนึงตัวนี้มีความเท่ในเรื่องของปากเพราะปากของเขาเนี่ยเกือบจะเป็นปากฉลามแต่ย้ำว่าไม่ใช่ปากฉลามแค่เกือบจะเป็นนะครับโอเคครับตัวนี้จะส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับใครสนใจก็ทักไลน์กันมาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแนะนำจากหลงเจียงโลน่าปลามังกรแดงอินโดสายพันธุ์แท้นะครับเกรดนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเลยขอบคุณที่ติดตามของเจงโรน่าสวัสดีครับ